ครับผมอัพไลน์มาจัดเฮามิทติ้งครับผมนะฮะภรรยาก็ขายกับข้าวขายอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้านนะครับผมกับอัพไลน์ก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับทุกท่านคนละฝั่งครับอัพไลน์กับอัพไลน์ก็กําลังพรีเซนต์เรื่องแผนการตลาดนะครับพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์อยู่ครับส่วนภรรยาก็เคาะกระทะกองเกงกองแกงครับคือไม่พอใจนะครับไม่พอใจที่วันนี้อัพไลน์มาที่บ้านแล้วผมไม่ได้ไปขับรถนะครับผมวันหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจปรึกษาอัพไลน์ผมบอกอัพไลน์ว่าพี่เคนครับ ผมตัดสินใจทำคิฟฟอรินก็เพื่อครอบครัวครับผมอยากทำให้ลูกและภรรยามีความสุขแต่ทำไมอ่ะคนที่ใกล้ตัวผมที่สุดทำไมถึงยังไม่เห็นด้วยทุกท่านครับผมพูดไปอ่ะอัพไลน์บอกมาคำหนึ่งครับทำให้ผมได้คิดแล้ววันนี้พีไปพูดแบบนี้กับเนธหรือยังอ่ะพีได้ไปพูดแบบนี้กับเนธหรือเปล่าครับทุกท่านมันเหมือนกับเก็ตขึ้นมาเลยครับว่าเออทำไมเราไม่พูดอ่ะ เราเป็นสามีอ้อนหน่อยภรรยาก็ยอมแล้วใช่ไหมครับน่แหน,น, <laughs> นะนะเราพูดทําไมเราไม่พูดอ่ะคือพออยู่กันด้วยกันนานๆเหมือนที่ลุงยุทธบอกครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าเราอยากสําเร็จเรายอมได้ไหมครับยอมได้ไหมครับ <laughs> ถ้ายอมได้ให้ปมือให้กับทุกท่านด้วยครับ <laughs> นะฮะผมก็ยอมไปพูดกับภรรยาแบบนี้ครับจนเขาก็ใจอ่อนแล้วก็พาเขามาเริ่มต้นนะครับนะฮะเคลียร์ใจกันเปิดใจกันก็พาเขาเข้ามาเรียนรู้ครับผมนะฮะ ก็เริ่มต้นแล้วครับพอเห็นแล้วก็เริ่มต้นลงมือทําทันทีครับผมลงมือทํำยังไงครับทุกท่านครับนะฮะลงมือทําตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจนะครับผมเป็นโกสตาร์แล้วนะครับผมก็ได้เป็นโกสตาร์แล้วนะครับมีรายได้จากตําแหน่งโกสตาร์เนี่ยประมาณ5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทเนี่ยผมแช่แค่ใช้เวลาหลังจากที่เลิกขับแท็กซี่วันละหนึ่งชั่วโมงแต่ผมมีรายได้จากกิฟฟารีนห้าพันกว่าบาทคุยกันครับเฮ้ย hey, ถ้าวันนี้เราทํากิฟฟารีนนี่แค่แบ่งเวลานะยังได้ตั้ง5,000กว่าบาทแล้วถ้าวันนี้เเราาามมทํฟลนตต็ัว่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านครับผมมีลูกบ้าเยอะครับทุกท่านตัดสินใจครับแท็กซี่ผมเนี่ยครับขับมาสองปีเนี่ยครับเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นครับตัดสินใจครับท่านคืนแท็กซี่แล้วมาถอยน้องแดงซ่าครนนี้ทุกท่านครับปุบมือให้กับแดงซ่าผมด้วยนะครับในวันที่ตัดสินใจวันนั้นครับโอ้โหมีคนให้กําลังใจต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านครับกําลังใจแรกที่เจอนะครับวันนี้ครับงานนี้ ผมมันต้องไปตื้งง้อขอขายคนหรือเปล่าเจอไหมครับเจอครับผมนะฮะเจอต้องเจอนะครับแต่เราต้องเคลียร์ใจตัวเองครับงานนี้เราไม่ได้ไปไปตื้อไปง้อใครแต่เรากําลังเอาโอกาสที่ดีที่สุดไปให้เขาใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะโดนหลอกโดนล้างสมองครับทุกท่านมันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเจอมาเลยครับผมนะฮะคนข้างบ้านคนแถวบ้านนี่แหละครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นญาติพี่น้องเรานั่นแหละครับนะครับเขาบอกแบบนี้ครับแต่ว่าในใจผมก็บอกครับอ๋อโดนหลอกเฮ้ย ถ้าหลอกเนี่ยถ้าไปใบเทกคนหมื่นคนก็โดนหลอกหมดใช่ไหมครับในใจผมคิดอย่างนั้นและเขาบอกโดนล้างสมองโดนล้างสมองผมบอกเลยครับไม่เป็นไรก็โดนล้างสมองสมองจะได้สะอาดที่ผ่านมาสมองมาสกปกมาเยอะทําอะไรก็ไม่สําเร็จทุกท่านจริงไหมฮะจริงครับผมนะฮะต้องคิดแบบนี้ครับผมบอกผมบอกกับตัวเองนะคุยกับภรรยาว่าเฮ้ยเราต้องคิดแบบนี้นะถ้าเราอยากจะสําเร็จเพราะคนธรรมดาสามัญทั่วไปเขาไม่คิดต่างแบบเราแต่ถ้าวันนี้เราอยากสําเร็จเราต้องคิดต่างใช่ไหมครับ ถ้าใช่ผมมือดังอีกสักครั้งครับนะฮะและที่สําคัญครับผมนะฮะคำนี้ครับมันเป็นพอได้ฟังแล้วมันจี๊ดขึ้นมามันฮืมจี๊ดจริงๆครับเขาบอกว่าผมบ้าไปแล้วเขามาชี้หน้าว่าผมครับผมเอาคําเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมนะฮะเพราะผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่อนาคตข้างหน้ารอผมอยู่ครับนะฮะนี่แหละครับลุยลงมือทำนะครับฝนตกแดดออกไม่ใช่ข้อแม้ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาครับผมนะฮะ และเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองครับกับบริษัทแม่นะครับอย่างที่บอกงานปีนะครับแล้วก็งานต่างๆที่อินท่าแบบนี้ที่ศูนย์ประชุมสำนักง,งานต่างๆที่มีการประชุมนะโครโงการ3เดือนแสนสเดือนล้านวอนล์อกแรนลี่ต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นมาหรือจะเป็นการอบรมสัมมนา,าเกี่ยวกับการเครื่องสาอางนะครับผมก็พาตัวเองและทีมงานเข้าไปเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้ครับาสิ่งที่เราได้รับก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับผมวันนี้เนี่ยฮะ โค้ดต้นแบบของ Deep มา r ิน e Way รุ่นหนึ่งนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับเนทเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากบริษัทครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้รับโอกาสให้เป็นโค้ดรุ่นหนึ่งนะครับผมนะฮะของด ep มา r ิน e Way นะครับผมก็วันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าโครงการเนี่ยนะครับตัวเนทเองเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือหลังนี่ครับสภาพนี้นะครับนึกว่าป้าที่ไหนเลยทีเดียวนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่กับใครมานะครับ นะฮะอนะฮะเนี่ยครับป่วยกล้ามเนื้อเลื้อหลังอักเสบพยายามลดน้ําหนักมาหลายหลายวิธีครับทํามาหลายหลายวิธีครับแต่ก็ไม่ลงมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นนะครับน้าหนักตอนเนี้ยเท่ากับตอนที่ท้องลูกครับประมาณ70นะครับผมนะฮะประมาณ70สครับส่วนสูง155แต่น้ําหนักตัว70บนะฮะพอๆกับผมเลยนะตอนนั้นนะฮะทุกท่านครับเนี่ยครับและไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเลื้อหลังรุนแรงนะครับผมนะฮะ พอตัดสินใจมาเข้าโครงการครับบริษัทเชิญมาเข้าโครงการนะครับนะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับจากคนที่ไม่คิดว่าจะพร้อมแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมทุกท่านครับผ่านไปเพียงแค่ประมาณ3เดือนครับลงมาประมาณ10กว่าโลได้ครับผมนะฮะสโลนะครับปุ่มือเดือดให้กับดีมาริเวด้วยครับนะฮะ ็ขออนุญาตโปรโมตนะครับท่านใดที่อยากจะรู้ข้อมูลนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในในในเพจนะฮะ o t l o r l i y e o y c o a c h n a t e นะครับผมนะฮะนะครับซึ่งคนที่เข้าโครงการจริงๆเนีครับวันนี้เอารูปมาฝากด้วยหลายๆคนครับที่เข้าโครงการแต่วันนี้เอามาเป็นบางส่วนนะครับที่ให้แฟนผมได้ดูแลนะครับบางคนลดไปเยอะครับแต่ไม่เอารูปมาให้เพราะว่ารูปก่อนลดนะมันมันดูไม่ดีมากๆเลยครับขอเขาแล้วเขาก็ไม่ให้นะฮะเขาไม่ให้นะครับคนนี้ครับน้องคนนี้ ลงมา15บกิโลใน3ามเดือนครับเชะขึ้นมาเลยครับผมนะฮะคนนี้ครับพี่หมวยนะฮะเป็นดาวลายในสายงานเช่นเดียวกันครับลดลงมาก็10ิกิโลภายใน3มเดือนเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนเลยไหมฮะนะครับแค่เปลี่ยนหุ่นชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับผมนะฮะนึกว่าสาวที่ไหนนะครับผมนะอันนี้นึกว่าซิมวันนี้พี่เขาไม่มาพูดได้นะฮะนะฮะเนี่ยครับเปลี่ยนจริงๆนะครับผมนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ครับน้ําหนัก รุ่นเฮฟวีเวทเลยครับกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณแม่ผมเองครับลงไปครับเหลือตอนนี้55กิโลครับผมนะฮะคุณแม่ผมเองครับปบมือได้กับดิวมารินเวอีกครั้งนึงครับนะฮะส่วนตัวผมเองครับหุ่นดีอยู่แล้วนะครับนะก็กินเพื่อควบคุมเพื่อดูแลนะครับผมและที่สําคัญหัวใจของผมก็คือวันนี้ครับผมพาทีมงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งงานของบริษัทนะครับที่จัด นะครับแล้วก็ย for ังมีงานที่วันนี้ครับผมเองมีทีมของผมเองชื่อว่าทีมงาน a l l Star Network Team นะครับผมก็เชื่อมั่นครับว่าทุก onde, ท่านในที่นี้ก็ม <uhhh. S 1> ีทีมของท่านนะครับทีมของท่านเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าเรามีทีมเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับทีมของผมก็จะมีคอร์สต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาคนของเราเข้ามาเรียนรู้และประสบความสำเร็จไปเหมือนกับเราได้นะครับก็จะมีการจัดคอร์สต่างๆนะครับเข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลาครับผมนะฮะและตัวผมเองครับผมเองตัดสินใจประสบความสำเร ผมไม่ดีรอครับทันทีที่มีงานปีผมก็จะพาทีมงานของผมเนี่ยครับเข้ามาสู่บรรยากาศของความสําเร็จนั่นคืองานปีของกิฟฟอรินอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อนนะครับในทุกๆปีผมไม่เคยพลาดครับที่จะพาทีมงานเข้ามาและไม่เคยพลาดที่จะไม่มาด้วยครับนะครับจะมาทุกๆครั้งนะครับผมจะพยายามทุกๆทางที่จะทําให้ดาวไลน์หรือผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้ามาสู่บรรยากาศตรงนี้ครับผมนั่นคืองานปีนะครับผมนะฮะและในทีมของเรานะครับก็ออสตาของเราก็เนี่ยครับก็มีการ เฉลิมฉลองกันด้วยไปพร้อมๆกับบริษัทกิฟฟ l รีนะครับเห็นไหมครับแล้วเนี่ยในทุกๆปีภาพที่ถ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับผมก็จะเข้ามาเรียนรู้กันตลอดเวลาครับผมทั้งไซส์ไลน์ด้วยแล้วก็อัพไลน์ด้วยนะครับที่พากันมาเรียนรู้นะครับผมนะฮะไม่แค่นั้นครับงานทุกๆงานที่บริษัทมีผมจะให้ความสําคัญอยู่ตลอดเวลาครับผมนะพาทีมงานไปงาน EXPO นะครับก็วันนี้มีทีมงานอยู่ทางเหนือเราก็ไปร่วมพาทีมงานเข้า ทั้งกรุงเทพทั้งขอนแก่นทางระยองผมก็จะพยายามคือผมอมีแนวคิดอย่างหนึ่งว่าวันนี้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจกิฟฟรลินที่ไหนก็ได้วันนี้ถ้าเรามีโอกาสแบบนี้ครับเราก็พา,พาทีมงานของเราเข้าไปเรียนรู้เพราะเขาเข้าไปเรียนรู้เขาทําธุรกิจเองได้เขาประสบความสําเร็จทุกท่านว่าดีไหมครับแบบนี้ <ż Antonio> ถ้าดีปรบมือระดัให้กับระบบสนับสนุนของกิฟฟรลินด้วยครับสุดยอดครับมันยิ่งใหญ่จริงๆครับผมนะฮะและเนี่ยครับรวมพลังแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้โอกาส ใกล้ๆจะถึงทุกท่านแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเสียโอกาสในการพาคนเข้างานนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยครับทุกท่านจองกันหรือยังครับจองแล้วใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ครับเนี่ยครบรอบ20ปีกิฟฟรีนครับทุกท่านครับนะฮะวันนี้คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยหลายๆคนนะครับมีบัตรนะครับผมเ่ยจะจองบัตรไว้ก่อนเลยและผมก็เอาบัตรเนี่ยครับประยัดใส่มือไม่ใช่นะผมก็จะบอกเนี่ยเห็นไหมงานปีของกิฟฟรีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ แล้วบัตรเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตของพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยนะครับและยังได้เห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของกิฟฟิรีนด้วยนะครับผมนะนี่ครับนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับทุกท่านอย่าพลาดโอกาสนี้เลยทีเดียวนะครับผมนะวันนี้ครับความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ผมเรียนรู้ตลอดเวลาครับสิ่งที่ภาคภูมิใจคือความสําเร็จของทีมงานครับทุกท่านครับนะครับวันที่เราสําเร็จ แต่ถ้าจะสําเร็จยิ่งกว่าคือการทําให้คนคนหนึ่งที่เขาตามเรามาเขาประสบความสําเร็จเหมือนเราครับนี่คือทีมงานที่ประสบความสําเร็จตามมาครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะและนี่ก็นี่คือพี่เป็นผู้นําใหม่ๆที่ก้าวตามเรามาครับหลายๆท่านหลายๆคนก็ยังมีงานประจําทําอยู่บางท่านก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะฮะหรือนี่ก็เป็นนักศึกษานะครับผมเป็นแม่บ้านทุกๆคนก้าวเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จได้หมด ในธุรกิจกิฟฟารีนนะครับผมนะฮะและแน่นอนครับกิฟฟารีนเนี่ยเขามีโบนัสให้ด้วยครับนะฮะทีมงานผมเองเนี่ยนะครับหลายๆคนนะฮะตรงนี้รับโบนัสมาแล้วอย่างท่านนี้ก็รับมาแล้ว2ครั้งนะครับผมนะฮะและหลายๆท่านก็รับมาแล้วหลายๆครั้งครับผมนะครับโบนัสหกพันบาทเยอะไหมครับถ้าเยอะปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับให้กับโบนัสกิฟฟารีนนะครับนะฮะและวันนี้ความสําเร็จมันถูกถ่ายทอดต่อลงมาครับ เราประสบความสำเร็จทีมงานก็ประสบความสำเร็จครับวันนี้ครับพี่อู๋วิแพนเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งอีกสายงานหนึ่งครับก็สามารถที่จะทํากิฟฟีนมาปีกว่าๆครับผมนะฮะก็สามารถที่จะถอยลดป้ายแดงจากเงินจากรายได้จากกิฟฟีนครับจากรายได้จากกิฟฟินเอาสลิปกิฟฟินไปยื่นครับผมปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับ <laughs> นะฮะนี่ครับ และตัวผมเองครับความสำเร็จก็คือช่วยทีมงานชนะการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนะครับเมื่อปี2551นะครับก็มีท่านนี้ครับผมอาชีพเดียวกันคืออาชีพขับแท็กซี่นะครับอันดับ3ามตำแหน่งเมอร์คิวรี่รับเงิน3 0 0 0 0บาทท่านนี้เป็นโกล์สตาร์นะครับตัวผมอันดับ4จูปิเตอร์ในปีนั้นนะครับผมนะฮะและนะครับสามารถช่วยทีมงานให้ชนะการแข่งขันประเทศฮ่องกงแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับผมนะฮะคนนี้เป็นคุณชูชาติส้อยสายแล้วก็คุณ นุติชาขันธเสนะครับวันนี้พี่อู๋พี่แพรนะวันนี้ท่านก็มาด้วยโชว์ตัวนิดนึงครับพี่นะครับผมนะฮะนะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมนะครับผมนะฮะท่านติดสองประเทศเลยปีนั้นครับก็แบ่งกันไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับกับการแข่งขันจูเนียร์มินิแรลลี่รีวอร์ดครับทุกท่านประเทศฮ่องกงครับสดๆร้อนๆครับ กับอันดับ2ของประเทศในตำแหน่งเมอร์คิวรีครับคุณธนัจการมาชาโนนครับพี่อันนะครับปมมือด้ห้กับท่านด้วยวันนี้มาด้วยครับโชว์ตัวนิดนึงครับพี่อันอันดับ2ในตำแหน่งเมอร์คิวรีนะครับผมนะฮะวันนี้มาด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับอันดับ10ในตำแหน่งโกสตาครับพี่แจ้ครับคุณแก้วใจเนตรลางกูลครับโชว์ตัวหน่อยนะครับพี่นะครับเป็นสายงานของพี่อู๋พี่แพนที่โชว์ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะฮะสิ่งที่ผมสร้างอยู่ตลอดเวลาคือการตลอดเวลาของการทำกิฟฟรีนี่คืออะไรครับวันนี้ ผมสร้างอะไรบ้างครับผมสร้างบรรยากาศของความรักและความอบอุ่นครับวันนี้กิฟฟรีนไม่ใช่ธุรกิจเพียงอย่างเดียวครับแต่กิฟฟรีนคือธุรกิจครอบครัวครับถ้าท่านทำธุรกิจเพื่อธุรกิจท่านจะไม่ได้ธุรกิจแต่ถ้าท่านทําธุรกิจเพื่อความเป็นครอบครัวท่านจะได้ธุรกิจครับ อันนี้เป็นความบรรยากาศของการท่องเที่ยวแล้วก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปส่งกันอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะใครที่มีรถมาใหม่ก็มาเจิมรถกันนะครับที่อินทาก็ให้คุณหมอเป็นอาอาบุคคลเรียกว่าผมเองก็เวลามีรถใหม่หรือในทีมงานมีรถใหม่ก็จะให้คุณหมอในท่านได้อวยพรให้นะครับผมนะฮะนะครับบรรยากาศของความเชื่อมั่นนะครับพากันไปเรียนรู้ที่โรงงานกิฟลนครับผมนะฮะยิ่งใหญ่มากๆครับต้องบอกว่าวันนี้พอผมเข้าไปเนี่ยผมได้เห็นนะครับ ความยิ่งใหญ่ของกิฟฟรีนครับโรงงานยิ่งใหญ่ไม่พอแล้วสวยอีกต่างหากครับได้เห็นเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศของความเชื่อมาอีกอย่างคือ,เ,อเราได้ไปทําบุญร่วมกันนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยที่ได้อยู่ได้เจอกันทุกวันนี้มันต้องมีความผูกพันมาตั้งแต่ไหนไหนมาแล้วครับตั้งนานมาแล้วครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็นี่คืองานสร้างนักธุรกิจนะครับหลักๆงานของผมคือก็โคชชิ่ง ใครที่อยากทำงานแล้วประสบความสำเร็จเราก็จะโคชชิ่งให้เขาทำงานได้เป็นเก่งเร็วที่สุดนะครับผมโคชชิ่งนะฮะแล้วก็จัดเฮามิทติ่งนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็ทำอยู่แล้วนะครับผมสูตรสำเร็จในการทำงานจากคุณหมอต้อยนะครับวันนี้จำมาโดยตลอดครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาคือวันนี้ครับธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยแรกๆถ้าเรามีคนใหม่เราทำให้เขาดูก่อนทำให้เขาดูว่าวันนี้เราสาธิตสินค้ายังไงพูดแผนแการตลาดยังไงเปิดใจขดแบบไหนนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเราดูเราแล้วเนี่ยนะครับสองสามครั้งเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันนะให้เขามีส่วนร่วมในการสาธิตสินค้าให้เขามีส่วนร่วมในการพูดแผนนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราดูเขาทําไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเขาเริ่มคล่องแล้วนี่แหละครับถ้าท่านอยากเติบโตท่านต้องทําตรงนี้ครับคือให้เขาได้ลงมือทําเองครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปช่วยเขานะครับให้เขาได้เจอกับทุกๆสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองให้เขาได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองครับเขาจะเติบโตครับ เพราะวันนี้ครับธุรกิจกิฟฟรีนเป็นธุรกิจของใครครับของเราถ้าวันนี้ถ้าอัพไลน์มาช่วยเราตลอดนั่นไม่ใช่ธุรกิจเราใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปช่วยดาวไลน์ตลอดนั่นก็ไม่ใช่ธุรกิจเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากสําเร็จวันเนี้ยต้องทําให้ผู้นํามือรองของเราหรือคนที่อยากทําธุรกิจเขาเก่งเหมือนเราให้ได้ครับผมเก่งในสไตล์ของเขาครับทำด้วยตัวเองให้ได้ครับผมนี่คือหัวใจของการทําธุรกิจกิฟฟรีนครับนะฮะหลังจากที่ทําแบบนี้ครับทีมงานวันนี้ครับก็สามารถที่จะ ไม่ทาเองได้วันนี้เขาก็สามารถที่จะไปโคชชิ่งไปสาธิตสินค้าไปทําต่างๆด้วยตัวเองได้ถ้าวันนี้ไม่มีเราเขาทําเองได้ไหมครับนี่แหละครับนี่คือความยั่งยืนในธุรกิจกิฟฟอรีนครับนะครับถึงตัวเราไม่อยู่ในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าทุกคนที่ตามเรามาเขาทําได้เขามีรายได้เขาก็ไม่หยุดใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของกิฟฟอรีนนะครับผมนะฮะและเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสายงานที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับทุกคนก็สามารถทําธุรกิจด้วยตัวเองได้นะครับผมนะฮะ แล้ววันนี้ครับผมอยากให้ดูคือสิ่งที่ผมได้รับจากธุรกิจเครือข่ายกิฟฟอรีนนะครับรับโบนัสสะสมแต้มมาแล้ว7ครั้งเป็นเงินทั้งหมด4 2 0 0 0 0บาทครับและทันทีที่ขึ้นตำแหน่งพาราไดซ์ก็ผมโชคดีครับซูปเปอร์โบนัสเขาปรับเป็น3,000 30, 0บาทก็รับมาแล้วครับนะฮะขึ้นมาได้ประมาณปีปีครับพาราไดซ์รับมาแล้วทั้งหมด6ครั้งเป็นเงิน1,80 0 0 0บาทครับผมนะฮะ